ัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนไทยในรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียด้วยนะคะก็พบกับครูค่ะในวิชาดนตรีนาฏศิลป์ในวันนี้ค่ะยังอยู่กับเรื่องของระบำรำฟ้อนในสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้รู้จักการแสดงที่เรียกว่าระบำไปแล้วระบำทวนกันนิดนึงลูกระบำแบ่งออกเป็น2ประเภทคือระบำที่เรียกว่าระบำที่มีมาแต่ดั้งเดิมเขาเรียกว่าระบำอะไรคะระบำมาตรฐานซึ่งเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมคะเอาของเขามาดูแบบแล้วก็ไปเปลี่ยนท่าเขาได้ไหมถ้าไม่เปลี่ยนนะแล้วการเครื่องแต่งกายเปลี่ยนได้ไหมคะเพลงของเขาเขาแต่งกายมาแบบนั้นแสดงท่ารำแบบนั้นเราไม่เปลี่ยนท่ารำเขาแน่นอนเพราะเขาเป็นระบำมาตรฐานการแต่งกายเปลี่ยนของเขาได้ไหมไม่ได้เหมือนกันการแต่งกายท่ารำรูปแบบการแปลแถวการนำไปแสดงงานต่างๆเราไปเปลี่ยนรูปแบบอะไรเขาไม่ได้เลยเราต้องเก็บไว้วางไว้เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบเวลาเราจำเป็นจะใช้เราก็ไปขอเข้ามาดูแบบนะคะดูแบบแสดงเราก็เรียกว่าเผยแพร่ท่ารำนั้นให้คนอื่นต่อไปแต่ต้องเหมือนเดิมอย่างเช่นเขาบอกว่าท่ารำนี้แบบนี้เราก็ต้องแบบนี้แล้วเดินไปทางซ้ายก็ต้องไปทางซ้ายยืนแบบนี้เอียงไปทางขวาก็ต้องทางขวาเราไปเปลี่ยนอะไรได้ไหมไม่ได้เพียงแต่เราฝึกรำตามเขาเราอาจจะไปคิดท่ารำใหม่แล้วยึดเขาเป็นแม่แบบได้นะคะแล้วก็แบบที่สองล่ะคะเรียกว่าแบบที่สองเรียกว่าระบำที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนก็ได้ดูรูปแบบของระบำใหม่ๆอย่างเช่นระบำอะไรนะคะสัปดาห์ที่แล้วครูนำมาให้ดูการแสดงที่เรียกว่าข้าคือคนไทยก็เป็นการแสดงที่เป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นใหม่ๆเห็นไหมอย่างท่ารำบางท่าอย่างท่านี้พระคุณใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใดครูท่ารำนี้มาจำได้ไหมพระคุณใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใดพอมาเป็นท่ารำนี้ปุ๊บนักเรียนท่ารำนี้คือท่ารำที่เป็นแบบแผนเป็นแม่ท่าเราขอเข้ามาใช้ได้ไหมได้แต่เราขอไม่หมดเราขอแค่ท่าเดียวขอเขาแค่ท่าเดียวแล้วมาประยุกต์รวมกับท่าอื่นเราก็ใส่ท่ารำไปจำได้ใช่ไหมคะจำได้นะคะนั่นก็คือลักษณะที่เรียกว่าระบำนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นระบำที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ระบำที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นะคะในวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการแสดงที่เรียกว่ารำค่ะนะคะว่าแตกต่างแล้วก็เหมือนกับการแสดงที่เรียกว่าระบำยังไงบ้างแต่ว่าก่อนจะไปทัวร์งานนิดนึงมีภาระงานให้นักเรียนเยอะค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเยอะสำหรับครูวิชานี้นะคะเนื่องจากว่าเราจะเน้นการปฏิบัติแต่ต้องส่งค่ะงานที่ครูให้อย่างเช่นการวาดรูปวาดภาพถ่ายทอดจินตนาการจากบทเพลงที่ครูให้เรียนอย่างเช่นเพลงอะไรคะกรุงศรีอยุธยาบทเพลงที่เกี่ยวถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความกล้าหาญหลายคนส่งภาพธงชาติหลายคนส่งภาพทหารแต่งกายเป็นชุดทหารแล้วก็ยืนถือปืนอันนี้ก็ถือว่ารับผิดชอบงานนะคะนั่นคือภาพของความกล้าหาญภาพของความอะไรคะเพลงที่2เรื่องราวเกี่ยวกับนางบุษบาคือบุษบาเสียงเทียนนักเรียนอาจจะสื่อถึงเทียนถึงกระทงถึงดวงจันทร์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็มีกระทงก็ได้อย่างเช่นพอเราพูดถึงเทียนแล้วเราจะนึกถึงสิ่งเหล่านั้นนะคะนักเรียนก็วาดภาพมาเท่ากับภาพกี่ภาพแล้วคะที่ต้องส่งครูกี่ภาพแล้วคะ2ภาพแล้วก็เรื่องราวจากความกล้าหาญที่นักเรียนไปบันทึกบทความ 3-5 บรรทัด1บทความแล้วก็บทความเกี่ยวกับเรื่องราวของเทียนหรือเรื่องราวที่จะสื่อถึงเทียนเหล่านี้นะคะอีก1บทความภาพ2ภาพแล้วก็บทความ2บทความส่งหรือยังส่งหรือยังเจอทีไรก็ทวงงานทุกทีนักเรียนต้องรับผิดชอบนะคะนะคะเดี๋ยวอาทิตย์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินไปหาถึงห้องเลยเพราะนั้นเตรียมสมุดมาด้วยนะคะเวลาสอบครูจะให้นักเรียนเอาบทความที่นักเรียนไปเลือกตามชอบใจเนี่ยที่นักเรียนชอบอย่างเช่นวันลอยกระทงวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12โอ้โหเห็นเทียนลอยอยู่ในแม่น้ำนะคะภาพจากเราสื่อจากนางบุษบาเสียงเทียนเราเห็นเทียนลอยอยู่ในมีกระทงแต่เรามองไปเห็นแสงไฟซึ่งเกิดที่เทียนเนี่ยนะคะ
สดส่งส่องแสงสวยงามทำให้เราเกิดจินตนาการว่าเราต้องวาดกระทงในคืนพระจันทร์เต็มดวงพอนักเรียนเขียนบทความมาปุ๊บนักเรียนต้องแสดงท่ารำจากบทความที่เขียนนะคะสอบครูนะคะพร้อมหรือยังพร้อมที่จะสอบหรือยังตอนนี้ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่ก็ต้องรับรู้ว่านักเรียนมีภาระงานอย่างนี้นะคะทีนี้เวลาครูแบ่งกลุ่มเวลาครูแบ่งกลุ่มแล้วให้คิดท่ารำซึ่งยากไหมคะในที่ผ่านมาให้ทำกันยากไหมคะไม่ยากเลยแล้วก็ทำกันได้ดีซึ่งครูแทบจะไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากเลยนะคะในวันนี้เดี๋ยวให้คิดท่ากันต่อนะคะก่อนที่จะไปฝึกท่ารำเรามาดูความหมายกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องราวของการแสดงที่เรียกว่ารำนะคะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันหลังจากเรียนแล้วนะคะพอพูดถึงรำนักเรียนนึกถึงการแสดงอะไรบ้างหรือรู้จักการแสดงอะไรบ้างที่จัดอยู่ในประเภทรำบอกครูหน่อยสิคะดังๆค่ะรำวงเก่งมากรำวงเห็นไหมคะเขาไม่ได้บอกว่าระบำวงเห็นไหมคะระบำเขาไม่ได้พูดว่าระบำวงเขาพูดว่ารำวงต่อไปค่ะอะไรคะรำฟ้อนเหรอลูกยังไม่ถูกเขาพูดถึงรำลูกยังไม่ได้พูดถึงฟ้อนนะคะเราเรียนหัวข้อนี้คือระบำรำฟ้อนเราเรียนเรื่องระบำไปแล้วระบำคือการแสดงแบบไหนมีกี่ประเภทเน้นอะไรระบำเน้นอะไรคะเดี๋ยวสับสนอุ้ยเดี๋ยวฟ้อนบ้างระบำบ้างระบำเน้นอะไรเน้นผู้แสดงเยอะๆตัวเท่าๆกันฝีมือการแสดงก็เท่าๆกันแต่งตัวสวยงามผสมกลมกลืนกันนั่นคือระบำทีนี้รำเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ารำวงรำวงถูกต้องนะคะอ้าวรำอะไรอีกที่รู้จักน้องรุ่งบอกเพิ่มมาว่ารำวงมาตรฐานก็จัดอยู่ในรำวงนะคะรำวงเนี่ยแบ่งออกเป็นรำวงพื้นบ้านรำวงพื้นเมืองและรำวงมาตรฐานรำอะไรอีกลูกรำมโนราพอพูดถึงรำมโนรานี่อยู่ทางภาคใต้ใช่ไหมก็ยังมีรำมโนราบูชายัญเป็นเจาะเลยว่าตอนนี้นางมโนรากำลังแสดงท่าร่ายรำหน้ากองไฟนะนางมโนราบูชารำมโนราบูชายัญรำอะไรอีกเรียนไปแล้วเอามาใช้ด้วยปีที่แล้วเราก็เรียนกันแล้วเร็วรำอะไรอีกคะคิดไม่ออกใช่ไหมมองมาที่ครูนักเรียนพอพูดถึงการแสดงที่เรียกว่ารำนะคะผู้รำจะต้องมีความชัดเจนในท่ารำและถ่ายทอดท่ารำได้อย่างสวยงามมากกว่าระบำเพราะใช้ผู้แสดงน้อยกว่าในบางชุดอย่างเช่นรำที่เรียกว่ารำเดี่ยวผู้ตามครูรำเดี่ยวรำเดี่ยวใช้ผู้รำหนึ่งคนอย่างเช่นรำมโนราบูชายัญนางมโนรามารำหน้ากองไฟ10 คนได้ไหมออกมาเลย10 คนมาแสดงโหรำหน้ากองไฟแล้วคนไหนคือนางมโนราพอพูดถึงนางกินรีโอ้โหเยอะมีพี่ตั้ง7 คนมารำพร้อมกันได้ไหมแต่ถ้าพูดถึงรำมโนราบูชายัญต้องมีนางมโนราแค่1 คนเท่านั้นนะคะเรียกว่ารำเดี่ยวหรืออีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นรำพลายชุมพลรำพลายชุมพลออกศึกพลายชุมพลแต่งตัวเนื้อหาของเพลงเก่าถึงพลายชุมพลตัวละครตัวหนึ่งที่แต่งตัวเพื่อที่จะออกศึกก็คนเดียวรำฉุยฉายอย่างเช่นนางฉุยฉายวันทองฉุยฉายเบญจกายอย่างเช่นนางเบญจกายจะแปลงร่างเป็นนางสีดาพอแปลงเสร็จออกมาร่ายรำให้ทศกัณฐ์ดูว่าเหมือนไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็คนเดียวนั่นคือรำเดียวรำอีกประเภทหนึ่งเรียกว่ารำคู่ใช้ผู้แสดงเป็น2 คนเท่านั้นออกมารำ2 คนอย่างเช่นรำอวยพรนะคะใช้ผู้แสดง2 คนและรำประเภทที่3คือรำหมู่อย่างเช่นรำวงมาตรฐานแต่พอพูดถึงมาตรฐานทำไมเขาจัดอยู่ในประเภทรำเพราะว่าทำไมเขาไม่ไว้ในระบำระบำก็ใช้ผู้แสดงเยอะซึ่งนักเรียนจะสับสนกันระหว่างระบำกับรำนะคะ
รำคือการถ่ายทอดท่ารำที่เป็นแบบแผนสวยงามผู้ร่ายรำจะต้องมีความเข้าใจในท่ารำและถ่ายทอดได้สวยงามอย่างเช่นรำวงมาตรฐานเขาจะแสดงท่ารำนี้นะคะสอดสร้อยมาลาแล้วก็ท่ารำนี้ชักแป้งผัดหน้ามันเป็นท่ามาตรฐานเพราะฉะนั้นผู้รำผู้ที่จะถ่ายทอดการแสดงที่เรียกว่ารำจะต้องชัดเจนในท่ารำแล้วก็สวยงามพอมาระบำปุ๊บท่านี้ก็เป็นระบำแล้วกระโดดตบมือซ้ายกระโดดตบมือทางขวาเท้าสะเอวแล้วก็ข้อเท้าข้างหลังข้อเท้าซ้ายข้อเท้าขวานี่คือระบำเพราะฉะนั้นผู้แสดงที่จะแสดงระบำก็ค่อนข้างที่จะไม่ต้องยึดติดกับท่ารำที่เป็นแบบแผนมากแต่พอรำปุ๊บต้องเป็นแบบแผนยิ่งเป็นรำวงมาตรฐานโอ้โหต้องแบบแผนผู้รำจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดได้อย่างสวยงามรำวงมาตรฐานรำอะไรอีกรำกลองยาวเคยเห็นไหมรำกลองยาวที่ผู้แสดงเป็นชายหญิงรำเป็นคู่แล้วก็ถือกลองออกมาด้วยนะคะรำกลองยาวก็ค่อนข้างที่จะใช้ท่ารำที่สวยงามแล้วก็เป็นแบบแผนนะคะทีนี้รู้จักหรือยังรำกับระบำต่างกันตรงไหนถ้าครูให้เปรียบเทียบรำผู้รำจะต้องมีความเชี่ยวชาญและถ่ายทอดท่ารำได้อย่างสวยงามมากกว่าใบหน้าและรูปร่างต้องเหมาะกับบทเพราะต้องเล่นตามบทอย่างเช่นเป็นนางเบญจกายโหนางเบญจกายนี่ต้องหาคนที่รูปร่างสูงใหญ่ได้ไหมอ้วนได้ไหมไม่ได้คนคนนั้นต้องเป็นนางอะไรแล้วสูงใหญ่อ้วนล่ำนี่ต้องเป็นนางเป็นตัวละครตัวไหนแฟนพระอภัยนางผีเสื้อสมุทรไงเออนางผีเสื้อแต่พอมาเป็นนางรจนานางรจนาต้องรูปร่างเป็นไงสวยงามโหเจ้าง้อหลงไหลสวยเลือกได้สามารถมีเสียงพวงมาลัยเลือกแฟนได้ด้วยอ่ะมีผู้ชายมาเข้าแถวให้เลือกเลยเพราะนางรจนาต้องสวยไหมต้องสวยต้องรูปร่างดีเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ถ่ายทอดการแสดงที่เรียกว่ารำจะต้องสวยรูปร่างดีสมกับบทนั้นๆเป็นนางยักษ์ก็ต้องเป็นนางยักษ์ให้สมเป็นชีเปลือยเป็นใครนะที่จับสุสาครโยนเหวจับสุสาครโยนเหวขโมยม้านิมังกรไปก็ต้องแต่งแล้วเป็นพระฤาษีจริงๆต้องเหมือนเพราะฉะนั้นตัวละครที่ได้รับเลือกการแสดงที่เรียกว่ารำนี่ต้องชัดเจนสวยงามถ้ารำก็ต้องถ่ายทอดได้อย่างชัดเจนสวยงามแต่ระบำนี่ต้องไหมคะแค่ตบมือบางท่าแค่เท้าสะเอวยิ้มเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาระบำนี่ที่สิ่งที่ต้องชัดเจนก็คือรูปร่างของผู้แสดงต้องเท่าเทียมกันอย่างเช่นครูแสดงครูเลือกนักเรียนชั้นป.4 10คนแสดงอีกคนสูงอีกคนต่ำแค่สะเอวของอีกคนนึงได้ไหมก็ต้องสูงเท่าๆกันสูงไล่เลี่ยกันนะคะฝีมือรำก็ต้องเท่าๆกันไม่ใช่คนที่หนึ่งออกมาโหรำสวยมากอีกคนออกมาถ่ายทอดท่าเดียวกันนี่คนไม่ดูเลยเขาเรียกว่าจะทำให้ผู้แสดงถูกฆ่าบนเวทีพอขึ้นไปบนเวทียืน10คนเขาดูอยู่คนเดียวเพราะฝีมือโดดเด่นมากเพราะนั้นคนที่ฝีมือโดดเด่นคนนั้นไม่ต้องมารำเลยระบำจัดเอาไปไว้รำอะไรก็ได้ที่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือความแตกต่างของรำและระบำนะคะรู้จักและรำระบำเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกรำกันดีกว่าเราจะรำเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดีรำเป็นผู้ชายผู้หญิงดีโอ้โหผู้ชายบอกว่ารำเป็นผู้หญิงผู้หญิงบอกว่าเราเป็นผู้ชายยังไงกันเนี่ยยังไงดียังไงดีนักเรียนเวลาเราแสดงอะนะคะเราจะมีบทผู้ชายกับบทผู้หญิงวันนี้ให้เลือกบทผู้หญิงผู้ชายดีเก็บนี่ขึ้นไปวางบนโต๊ะให้ครูก่อนเก็บกระดาษเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงอ่ะใครอยากจะเล่นบทผู้ชายยกมือใครอยากรำแบบผู้หญิงยกมือนักเรียนชายโดยธรรมชาติก็ต้องอยากเล่นบทผู้ชายนักเรียนหญิงก็เป็นบทผู้หญิงแต่เนื่องจากเวลาเราไม่พอเราจะฝึกบทเดียวดีไหมเป็นผู้หญิงดีกว่าเพราะนักเรียนหญิงเยอะกว่าวันนี้ห้องนี้นักเรียนหญิงเยอะกว่าอ่ะทีนี้บทผู้หญิงมีอะไรบ้างวันนี้มองวันนี้เราจะรำสีนวลนะเคยยินน้อย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 สีนวลเป็นเพลงที่ฟังแล้วสบายหูนั่งฟังเฉยๆมองมานี่ยังไม่ต้องวิพากษ์วิจารอะไรทั้งสิ้นสีนวลจะเป็นเพลงที่พอหลับตาฟังเพลงมันจะไพเราะสบายๆมันกล่าวถึงผู้หญิงที่
สนุกสนานมีความสุขชมสวนเล่าเรื่องต่างๆให้เพื่อนฟังอย่างมีความสุขนั่นคือเรื่องราวของสีนวลสีนวลชวนชื่นเมื่อยามเช้าทีนี้ท่ารำก็จะเป็นท่ารำที่เนิบเนิบช้าช้าสบายสบายเวลาเขาก้าวเท้าเขาก็จะก้าวแบบช้าช้ายุบตัวแล้วก็ยืดตัวนะคะช้าช้าเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาอ่ะทีนี้เราจะมาฝึกมือก่อนท่ารำที่ใช้นะคะคือท่าสอดสร้อยมาลาอ้าวปฏิบัติ